รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผิวกระจ่างใสด้วยเครื่องสำอางโคเซ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Club Friday Show นะครับได้เวลาแล้วฮะที่จะมาคุยกันนะครับแล้วก็เจอกันแน่นอนครับสวัสดีพี่อ้อยพี่ช็อตด้วยสวัสดีค่ะเจอกับพี่อ้อยพี่ช็อตนะครับพร้อมกับแขกรับเชิญของเราครับซึ่งแขกรับเชิญของเรานะครับวันนี้ฮะต้องบอกว่าเป็นคุณครูโดยเฉพาะเป็นคุณครูที่เป็นขวัญใจของคนรุ่นใหม่อย่างมากที่ทำให้เด็กๆรักการเรียนเพราะว่าเรียนอย่างสนุกโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนั่นก็คือครูลูกกอล์ฟครับวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญของเราต้อนรับเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องตื่นเต้นซิจิวันนี้ก็เพิ่งสอนเสร็จเลยนะคะเพิ่งสอนเสร็จเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าเป็นวันที่ยาวนานถ้าภาษาอังกฤษก็คือ it's been a long day เดี๋ยวเราจะเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะเป็นวันที่ยาวนานค่ะเพราะว่าสอนเสร็จแล้วก็รีบมาที่เลยค่ะเพราะว่าเป็นรายการที่แบบอยากมาออกเหลือเกินแล้วเขาก็เชิญในที่สุดเริ่มต้นการเป็นครูลูกกอล์ฟที่โด่งดังที่แบบมีคนรู้จักกันเยอะแยะมากมายมันเริ่มต้นมาจากอะไรคือจุดเด่นของลูกกอล์ฟเนี่ยคือลูกกอล์ฟเป็นคนไทยนะคะที่เหมือนแบบว่าเรายอมรับว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเก็บภาษาอังกฤษเราไม่เคยรักภาษาอังกฤษนะคะตอนเราเป็นเด็กเพราะเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเกิดแล้วก็โตถูกเลี้ยงดูในครอบครัวไทยตลอดโรงเรียนที่ไปเนี่ยเป็นโรงเรียนไทยตลอดไม่มีความเป็นอินเตอร์ใดๆเลยค่ะแล้วเราก็ขอใช้คำว่าเหมือนไม่เก่งสุดๆแอนตี้มากๆรู้สึกว่าทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยจุดเปลี่ยนของมันก็คือรู้สึกว่าเราไม่อยากจะตายในหมู่บ้านนั้นเพราะว่าคนตัดสินเราที่เราเป็นเพศที่3คือจะบอกเลยว่าแต่ก่อนไม่ได้เป็นเด็กมีความสุขนะคะจริงๆเราไม่เพิ่งมีความสุขหลังๆมานี่เองค่ะที่แบบว่าปลดล็อกทุกอย่างแต่ก่อนก็ทรมานรู้สึกว่าเอ้ยมันอึดอัดจังมาอยู่ในร่างนี้รู้สึกจริงๆค่ะมันติดกับปมว่าเสียชาติเกิดจริงๆคนถามว่ารักภาษาอังกฤษเพราะอะไรก็เพราะว่าอยากใช้มันเป็นจุดในการหนีโลกมันกว้างใหญ่อ่ะแล้วที่นี่อ่ะเปลี่ยนเขาไม่ได้ไม่ได้ว่าที่นี่ไม่ดีนะคะพี่หันแต่ว่ารู้สึกว่าทำมากกว่านี้อีก1,000 เท่าคนก็เหมือนเดิมก็ต้องออกมาดังนั้นเหมือนภาษาอังกฤษเป็นคอนเนคชันมากกว่าก็เริ่มตั้งใจฝึกตอนม.ต้นค่ะใครที่มันเหมือนกับว่ามันมีแบบ2 เส้นไปพร้อมๆกันคืออันนึงคือเรื่องของภาษาจากที่แบบไม่ชอบจนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นคุณครูเลยแหละและอีกเส้นที่บอกว่าเป็นเส้นที่บอกว่าเราเป็นแบบนี้เนี่ยรู้สึกตัวตอนไหนคะเป็นเพศที่3ใช่มั้ยคะคือรู้สึกตัวตั้งแต่เด็กคือตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยบอกได้เลยว่ารู้สึกว่าตัวเองประหลาดเหมือนรู้สึกแบบไม่ชอบเล่นแบบผู้ชายแม่เพิ่งมาบอกเองเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าตอนเด็กขโมยเสื้อน้องสาวมาใส่แล้วคือด้วยความที่เราเป็นครอบครัวคนจีนนะคะแล้วก็เราเป็นลูกชายคนลูกกอล์ฟเป็นลูกชายคนโตนะคะดังนั้นมันวางมาอยู่แล้วลูกกอล์ฟคือโดนเรียกว่าตัวเฮียค่ะพี่ชอบเส้นมันตัวเฮียคือพี่ชายคนโตมันแรงมากนะคะดังนั้นคือกรอบสังคมมันวางไว้อยู่แล้วแล้วมาเป็นตัวเจตอนเป็นตัวเจตอนประมาณประถมรู้เลยว่าคำว่าตุ๊ดคำนี้ขอโทษนะคะโดนโยนใส่มาใส่หน้าตอนประถมค่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกเป็นเหมือนโฮโมโฟเบียโฮโมโฟเบียนี่คือการที่เราแอนตี้เพศที่3แล้วก็แกล้งเขาลูกก็เป็นเหยื่อของโฮโมโฟเบียคือเวลาเราไปโรงเรียนเราร้องไห้บ่อยนะคะแต่บอกพ่อแม่ไม่ได้เพราะที่บ้านก็ไม่เข้าใจเราก็จะเวลาได้ยินคำว่าตุ๊ดจะมันร้องอ่ะร้องไห้จนป.6จำได้เลยค่ะเป็นจุดที่แบบรู้สึกว่าต้องเริ่มจากการยอมรับตัวเองค่ะเพราะไม่งั้นอยู่ไม่ได้แน่นอนในโลกใบนี้ตอนนั้นป .6 นี่คือคิดได้เองเลยเหรอคิดได้เองจริงค่ะเพราะตอนนั้นมันอึดอัดแบบเรายอมรับไหมคะบางสังคมที่มันแค่ผู้ชายก็ทำอย่างนี้นะคะคือตุ๊บ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 แกล้งอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาทำกันน่ะซึ่งเราก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนั้นตอนเป็นเด็กอะค่ะก็เริ่มจากการยอมรับตัวเองแล้วจำได้เลยว่าพอยอมรับตัวเองว่าอะไรเราคือตุ๊บจบคำนี้มันจะเป็นแค่คำหนึ่งมันเหมือนเราเรียกคำว่าแก้วน้ำเหมือนตอนนั้นอาจจะหลอกตัวเองแต่มันช่วยนะฮะดังนั้นพอตอนนั้นจำได้เลยว่าพอมีเพื่อนมาด่าตุ๊บเราก็แบบถูกต้องค่ะทุกเรื่องดูเป็นเรื่องปกติไปแล้วเขาตอบถูกไปเลยแล้วตั้งแต่นั้นมาฮันเดลและอีกฝ่ายนึงไม่รู้จะยังไงเขางงเพราะเขาไม่เคยมีใครให้คะแนนเขาไปต่อไม่ได้จริงๆแล้วหนูใช้อย่างนี้ตลอดแล้วเวิร์กมากเลยเวลาใครด่าตุ๊บ
เก่งมากค่ะเขาเหมือนอ่ะเขาตอบถูกแล้วก็เราก็รอดเราไม่ได้แกล้งเขานะคะก็ถูกจริงๆใช่ค่ะถูกต้องค่ะฉลาดจังอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันแค่นิดเนี่ยแล้วลูกก๊อฟก็เลยรอดมาจนถึงแบบไปเรื่อยๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนั้นมีปัญหากับทางที่บ้านจริงๆคุณแม่เนี่ยถ้าให้พูดก็คือคุณแม่ผิดหวังมากค่ะแต่คุณแม่เนี่ยแง้มหน้าต่างพ่อผิดหวังที่สุดค่ะแล้วปิดประตูทุกบานเลยจุดที่ทำให้คุณพ่อปิดประตูคือเพราะแต่งหญิงอ๋อตอนก็แต่งหญิงเพราะว่าเจอส้นสูงอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเริ่มเหมือนแบบว่ามีการแสดงละครที่โรงเรียนแล้วก็เลือกตัวละครเป็นผู้หญิงที่อ่านนึกออกไหมคะหนูก็อยากเป็นนางเอกซึ่งไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แล้วเราก็แต่งแล้วคุณพ่อเห็นหรอแล้วเขาก็คุณแม่น่าจะเห็นมากกว่าไม่รู้ว่าอยู่ดีเขาก็แตกหักอ่ะเหมือนอยู่ดีๆมันคงสะสมอ่ะเหมือนเขาจะพยายามยื้อเราพยายามจะอะไรเงี้ยกีดกันทุกอย่างพยายามให้เราเลิกคบเพื่อนที่เป็นแบบนี้พยายามส่งไปถึงขนาดเยอรมันเลยนะคะลูกก็ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เยอรมันส่งไปเลยเขาน่าจะอยากให้เราออกจากสังคมคือพ่อแม่จะคิดแค่นี้ว่าเปลี่ยนลูกก็คือเอาลูกออกไปจากเพื่อนตุ๊ดลูกจะได้หายเป็นตุ๊ดผลสรุปก็ว่าเราไปสนุกใหญ่ที่เยอรมันถูกเราก็เจอเพื่อนตุ๊ดที่เยอรมันจริงๆเราต้องขอบอกพ่อแม่ทั่วประเทศจริงว่าการย้ายตุ๊ดออกนอกประเทศไม่ได้ช่วยให้ลูกหยุดเป็นตุ๊ดนะคะคือตุ๊ดก็จะไปมีเพื่อนตุ๊ดที่อื่นคือแค่นั้นเองจริงๆค่ะบรรยากาศในบ้านตอนนั้นเป็นยังไงคะตอนที่คุณพ่อบอกปิดประตูไม่คุยด้วยจำได้เลยว่าคุณพ่ออยากฆ่าตัวตายแล้วคุณแม่นี่แหละเป็นคนจริงๆค่ะจริงๆคุณแม่เนี่ยเป็นคนหยุดเขาไว้คุณแม่น่าจะเป็นคนที่ต้องรองรับแทนเรามากที่สุดคือจริงๆเนื้อหามันแรงนะคะแต่เราสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ร้องไห้อีกแล้วกับเรื่องพวกนี้เสียใจไหมตอนนั้นร้องไห้ไหมที่สุดรู้สึกว่าคนที่เราเคยสัมผัสได้ว่าเราเคยสัมผัสได้ว่าเราเคยรับความรักตอนเราเกิดมาเขารักเราจังเขารักรักแล้วอุ้มโอ้เอาขึ้นบ่าขึ้นไหลแบบรักเองก็รักแต่พอวันนึงที่เราไม่ได้เปลี่ยนไปอ่ะแต่นี้เป็นตัวเราทำไมความรักนั้นแบบหายไปเลยหายแบบแล้วเราแบบถ้าโอ๊ยเพิ่งบอกตัวเองจะไม่รอเออนั่นสิถ้าแม่เป็นอีกคนนึงที่แบบไม่ให้เหมือนกันความรักลูกก๊อฟเพราะลูกก๊อฟไม่มีทางมาไกลถึงวันนี้เลยนะดังนั้นคือจริงเด็กที่เป็นแบบนี้ค่ะสิ่งที่เขาต้องการคือเวลากับความรักจริงๆแล้วแม่เนี่ยเป็นต่อให้ผิดหวังแค่ไหนลูกก๊อฟว่าแม่มีสติคือแม่เนี่ยเขาจะพูดตลอดเลยว่าพ่อแม่ควรรักลูกคือรักในท้องยังไงลูกออกมารักเหมือนเดิมไม่ใช่รักในวันนี้ที่เนี่ยคือเราที่ประสบความสำเร็จเลยมารักแล้วแม่เขาค่อนข้างเหมือนเข้มแข็งนะลูกก๊อฟว่าพอเขาเข้มแข็งแทนเราพ่อก็เลยอย่างน้อยคือพายุมันสงบลงไปมันยังเป็นแค่เมฆฝนนะคะพี่ชอตมันยังเป็นแค่แบบอึมครึมแต่ก่อนนั้นจะหนูจะฆ่าตัวตายให้ได้แบบแม่ก็บอกยิงแต่ไม่ได้ยิงพ่อนะยิงอีนี่แม่บอก นี่เพิ่งรู้จากแม่บอกว่าเอาปืนไปยิงมันที่บอกว่าคุณพ่อปิดประตูแปลว่าคุณพ่อขนาดไหนเลิกคุยกับเราไม่คุยค่ะคุยไม่ได้ไม่คุยเลยไม่คุยเรื่องนี้ไม่พูดด้วยเลยไม่ก็ไม่คุยเรื่องทั่วไปแบบเป็นไงอ่ะกินข้าวยังป้าคือมันเป็นกลายเป็นหน้าที่อะค่ะแต่ทั้งที่ในความเป็นจริงคือลูกก๊อฟว่าลูกก๊อฟเป็นเด็กที่เปิดกับพ่อแม่มากเลยนะคะวันนี้ตอนที่ลูกก๊อฟเล่าเนี่ยเราคุยกับพ่อแม่เปิดอกเลยเรากลับไปเป็นเด็กคนนั้นนะคะพี่อั๋นที่เราสามารถพุ่งเข้าไปกอดพ่อแล้วแบบป๊าซึ่งตอนนั้นหายไป10ปีทําไม่ได้เลยเหรอ10ปีทําไม่ได้แบบมันทําไม่ได้อ่ะมันเค้าไม่รับเราอ่ะมีโอกาสได้พูดแบบเปิดใจกันมั้ยคะหลังจาก10ปีนั้นผ่านไปแล้วเนี่ยไม่มีเลยแต่ว่า10ปีตรงนั้นมันเหมือนกับว่าเราต้องต่อสู้คนเดียวคืออย่างที่ลูกก็บอกเขาว่าเราจะต้องหนีจากสังคมที่รู้สึกว่าเอ้ยคนนี้มันคือเพศที่3ในยิ่งเป็นต่างจังหวัดด้วยในช่วงเวลานั้นน่ะเขาคงจะแบบไม่ค่อยได้รับการยอมรับอยู่แล้วตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราขอแค่เวลาค่ะลูกก็บอกพ่อเลยว่านี่ไม่ได้เป็นโรคนี่ไม่ได้บ้าไม่ต้องพาไปหาจิตแพทย์เพื่อนบางคนโดนค่ะโดนพาไปหาจิตแพทย์บางคนโดนพาไปหาหมอผีอย่างเงี้ยมีนะคะต่างจังหวัดอะไปเสกน้ำมนต์ใส่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เป็นอะไรเราขอแค่อย่างเดียวเลยนะ1 time 2ความอดทนเพราะตอนเราเป็นเด็กคุณอยากให้เราพิสูจน์อะไรอะเราทำได้มากสุดคือเรียนให้ดีที่สุดค่ะมหาวิทยาลัยทำให้ดีที่สุดก็คือเรียนป.โทลูกก๊อฟเรียนจบปริญญาโทที่ต่างประเทศฮะก็ทำได้มากสุดคือเรียนกว่าที่ลูกก๊อฟจะกลับมาประสบความสำเร็จมันจะต้องมีความอดทนของพ่อแม่ค่ะซึ่งถ้าพ่อแม่ไม่อดทนนะบ้านแตกค่ะแต่เขาก็ให้ตรงนั้นจนมาวันนึงที่ลูกก๊อฟจำได้เลยว่าปมที่คือคนแต่ละคนจะล่าหาความสำเร็จต่างกันนะคะของลูกก๊อฟรู้สึกเลยว่าความสำเร็จที่ใหญ่ที่สุดคือการคลายปมนี้ได้ปมที่ลูกก๊อฟสามารถทำให้พ่อที่ปิดประตูทุกบานกลับมาเปิดทุกบานใหม่อีกครั้งหนึ่งตอนที่เราประสบความสำเร็จแล้วตอนนั้นจำได้เลยว่าออกรายการพี่วูดดี้เขาไม่เคยคุยกับลูกก๊อฟมานานมากแล้วค่ะเรื่องนี้พอออกรายการพี่วูดดี้ไปเสร็จปุ๊บเขาดูสัมภาษณ์เราเสร็จปุ๊บเขายกโทรศัพท์คุยกันแล้วพ่อก็บอกว่าเออนี่ถ้า
รู้ว่ามีอย่างนี้แล้วมันจะดีแบบนี้เนาะจะมีสัก10คนโอ้โหคือสำหรับเราที่เรารู้สึกแบบเนี่ยจบหลังจากนั้นไม่ต้องมาเรารู้สึกว่านี่แหละความสำเร็จที่เหลือคือมันจะเป็นแบบเอ็กซ์ตร้าในชีวิตแล้วถ้าเอาแนวโมเมนต์ตอนนี้ค่ะตอนนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้เกิดคุณพ่อมองอยู่เนี่ยอยากพูดอะไรกับคุณอยากพูดว่าก็ขอบคุณที่แบบว่าป้าแบบยอมมาเปิดประตูทุกบานสักทีแล้วก็มันทำให้แบบเรารู้สึกว่าเออเราได้รับความรักนั้นอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่บอกว่ายอมเปิดใจจะบอกได้ไหมคะว่าความสำเร็จของเราณวันนี้จริงๆแล้วย้อนกลับไปมันคือเกิดจากพลังหรือแรงกดดันต่างๆนานาเหล่านั้นเองได้มันเป็นการเทิร์นสิ่งที่มันเป็นพลังลบให้กลายออกมาเป็นสิ่งที่เป็นบวกในชีวิตตอนได้เลยค่ะพี่ชอนค่ะคือจริงๆมันมีข้อดีนะคะคำกดของคนอื่นถ้าย้อนเป็นช่วงอายุตอนวัยรุ่นแล้วกันค่ะคำดูถูกคำประมาทคำกดต่างๆเนี่ยมันถูกเปลี่ยนมาเป็นพลังบวกเพราะเรารู้สึกว่าฉันจะล้มเหลวไม่ได้คนกำลังรออยู่แต่พอเราคลายปมพอปมคลายเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าชีวิตเราดีมากเพราะตอนนี้ค่ะคำพูดของคนอื่นไม่ส่งผลต่อเราทั้งสิ้นค่ะเราอยู่กับปัจจุบันและเราสนุกไปกับการตั้งเป้าหมายที่เราไม่ต้องพิสูจน์กับใครแล้วว่าฉันเสียชาติเกิดหรือเปล่าเพราะคำตอบมันตอบกับตัวเองแล้วว่าเฮลโหลเสียชาติเกิดตรงไหนและเราก็แค่ตั้งเป้าแล้วเฮ้ยอยากไปเป้านี้ไม่ต้องมีใครมาบังคับไม่ต้องทำเพื่อพิสูจน์อะไรอะค่ะไม่ต้องทำเพื่อแบบจะทำอันนี้เพราะอยากให้พ่อภูมิใจจะทำอันนี้เพราะแม่จะได้ไม่อายชาวบ้านมันไม่มีอะไรแล้วค่ะมันคือการตื่นมาแล้วแบบเฮ้ยมีโกวันนี้ยิ่งใหญ่อยากแบบว่าโอ๊ยจัดทอล์คโชว์จังเลยแล้วก็ทำทอล์คโชว์แบบนี้ค่ะมันก็เป็นทีละเป้าที่เราเห็นกันนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาแล้วคุยกันนะครับถึงความรักสักครู่เดียวกับ Club Friday Show ครับโอ๊ยเราก็บอกจะกลับประเทศแล้วตอนนั้นจะกลับแล้วนะคะอีก3เดือนจะกลับแล้วตอนเจอครั้งนี้อุ๊ยแต่เราไม่ได้อยากได้เพื่อนน่ะนี่เป็นเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนมีเยอะเหลือเกินพูดง่ายคือกลัวไม่ทันได้นะหนูพยายามจะสร้างความประทับใจเพราะว่าแฟนเราเป็นมังสวิรัติเราก็พยายามจะแบบฉันทำได้เพื่ออยู่พี่เข้าใจโมเมนต์ที่เราอยู่กับแฟนแล้วก็แบบโอเคย่า I love vegetables แล้วโมเมนต์นึงที่เราแบบโอเคคือเดี๋ยวไปหาเพื่อนแป๊บนึงแล้ววิ่งเลยค่ะลูกวิ่งไปกินไก่เปล่งประกายผิวกระจ่างใสด้วยเครื่องสำอางโคเซ ไทยสมุทรสบายชัวร์ไม่กลัวอะไรเลยเรามาคุยกันต่อนะครับกับครูลูกกอล์ฟนะครับแต่ว่าตอนที่เราคุยกันถึงเนี่ยยังไม่ได้เป็นครูเลยตอนนั้นยังเลยค่ะเราบอกว่าใช้ภาษาอังกฤษในการที่จะดึงตัวเองออกมาจากที่เดิมๆซึ่งเรารู้สึกว่ามันจากโลกใบนั้นที่เรียกว่าทุ่งลุงค่ะอยู่ในหาดใหญ่ค่ะแต่เป็นหมู่บ้านเล็กๆออกไปจากหาดใหญ่ประมาณเกือบ20กิโลค่ะใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเรามองเห็นว่ามันจะเป็นสะพานดึงเราออกมาไปสู่จากทุ่งลุงถูกต้องค่ะไปสู่ที่ที่มันมีโอกาสที่ใหญ่ขึ้นเพราะจำได้เลยว่าตอนม.5เนี่ยเริ่มที่จะไม่ทรมานกับตัวเองแล้วเพราะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษได้หลายเล่มเลยค่ะรู้สึกว่ามันทำให้เราลืมปัญหาค่ะคือตอนนั้นรู้แล้วว่าเราต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษรู้แล้วแล้วรู้แล้วว่าภาษาอังกฤษยังไงก็เปลี่ยนชีวิตเราแน่นอนคือตอนนั้นรู้เลยว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะพาเราไปยังโลกที่กว้างขึ้นดีขึ้นแต่ยังไม่รู้ค่ะว่าจะไปไกลแค่ไหนค่ะแปลว่าตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าจะเปิดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษยังค่ะโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นความฝันตอนปี3ลูกกับเข้านิเทศศาสตร์จุฬาฯมาเนี่ยก็สอนพิเศษเล่นๆนะคะคราวนี้พอสอนไปสอนมาตอนแรกเนี่ยไม่ได้รักอาชีพนี้ตอนแรกทำเพราะว่าหารายได้เสริมสอนแบบส่งๆหมายความว่าเตรียมตัวตรงนั้นน่ะจะสอนละก็เตรียมตัวสักครึ่งชั่วโมงก่อนสอนแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกอินนะจนนั่งกินกาแฟอยู่แล้วก็อยู่ดีก็มีโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยที่ผ่านมาทำอะไรกับเด็กเป็นคนไม่ดีอ่ะคือโมเมนต์พวกนี้บางทีมันเกิดขึ้นมาเองนึกออกไหมคะมันไม่ต้องให้ใครมามันจะเป็นโมเมนต์ที่อยู่ดีๆเหมือนแบบมีลมผ่านมาแล้วก็ฟีลแล้วก็แบบอุ๊ยที่ผ่านมาคืออะไรอ่ะทำไมเป็นคนไม่ดีอ่ะเอาเงินเขามาแล้วทำไมไม่ทำหน้าที่อ่ะกลับไปปุ๊บแบบเฮ้ยลองดูไหนๆมันก็ไม่อิดออดอาชีพนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยู่กับเด็กก็แฮปปี้แล้วพอเด็กเขาดีขึ้นเราก็แบบมันก็มีรอยยิ้มให้กับเราเฮ้ยเก่งขึ้นแบบเก่งขึ้นแล้วเก่งขึ้นแล้วก็เลยเริ่มเขียนหนังสือเหมือนทำเป็นแบบหลักสูตรตัวเองค่ะแล้วก็เริ่มสอนดีขึ้นมากๆเลยค่ะพอตั้งใจปุ๊บรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเด็กเปลี่ยนไปมากๆประสบความสำเร็จขึ้นเยอะเก่งขึ้นเยอะจากการแค่เราปรับตัวเองในขณะเดียวกันภาษาก็ทำใ
ได้ไปเจอในเรื่องของความรักเราว่าเราคุยประเด็นนี้ดีกว่าค่ะจริงๆแล้วลูกคอพูดไว้คมคายมากถ้าบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนอกจากให้ความรู้ยังให้ความรักถูกต้องค่ะสายตาเป็นประกายมากมากตื่นเลยค่ะแฮปปี้เลยคือจริงๆนะคะคู่แท้ของเราอาจจะไม่ได้อยู่ในประเทศนี้ค่ะพี่วัยพี่ชอเดี๋ยวกันนะก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นที่ไปเจอความรักที่แท้เนี่ยจากวันที่เราเป็นเด็กที่ไม่รับการยอมรับเนี่ยเรามีโอกาสได้เจอกับความรักก่อนหน้านี้ไหมคะไม่ครับจริงๆไม่เคยมีแฟนเลยมีกิ๊กไม่เรียกว่ากิ๊กดีกว่าเป็นเหมือนคนที่คุยด้วย อาจจะเป็นเหมือนแฟนได้ไหมก็ไม่รู้ค่ะเพราะยังเป็นเด็กยังไม่ค่อยรู้แต่ว่าสภาพที่โตมาจากแบ็คกราวด์ที่เล่าอะนะคะจึงโตมากับความเชื่อเยอะมากเลยค่ะที่ผิดไม่รู้ว่าผิดหรือเปล่าค่ะแต่ฝังใจเด็กคนนึงก็คือไม่มีความรักในเพศนี้หรอกอันนี้ได้ยินบ่อยที่สุดหรืออย่างนี้ค่ะทำงานสิเดี๋ยวมีเงินก็ซื้อเอาอันนี้เป็นอีกอันนึงที่ได้ยินบ่อยหรือแบบว่าโอ้ยอย่าไปจริงจังมากเดี๋ยวเขาเจอผู้หญิงเขาก็ทิ้งมึงไปเองอย่างเงี้ยวนเวียนซ้ำๆจึงเชื่อค่ะว่าไม่มีใครที่มาแบบรักใส่เรานี่ยุไม่มีกลายเป็นว่าเราก็เป็นคนที่ปิดประตูนะคะปิดเหมือนสมมติถ้าเปิดกล้องแง้มสมมติมีคนที่เข้ามาแล้วแบบอุ้ยไม่เอาเดี๋ยวกูเจ็บมันฝังจริงๆนะคะคำพูดคนนะคะแล้วก็โตมาอย่างจริงๆแล้วเราก็กลายเป็นคนนิสัยไม่ดีเลยค่ะแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะเนี่ยเป็นครั้งแรกที่จะบอกเด็กๆเลยก็คือกลายเป็นคนที่ไปเรื่อยๆไม่จีรังและรู้เลยว่าคบใครยังไงก็ต้องจบแพลนบทสรุปก่อนแล้วทั้งนั้นที่ยังไม่ได้ทำเต็มที่เลยค่ะค่ะมันเลยกลายเป็นเรานั่นแหละที่เริ่มจากความไม่จริงจังกับใครเลยถูกต้องแล้วไปเจอกับแบบว่าคนที่เป็นตัวจริงเนี่ยได้ยังไงคนที่เป็นตัวจริงนี่ไปเจอตอนที่ไปเรียนปริญญาโทค่ะแล้วก็คุณพอลเนี่ยนะคะก็เป็นฝรั่งที่ไปเจอที่นั่นแล้วก็ลูกกอล์ฟเนี่ยก็ไปเรียนละครเวทีนะคะแล้วลูกกอล์ฟก็ไปดูละครเวทีเรื่องนึงเขาทำอาชีพเทเตอร์ดีไซเนอร์เทเตอร์ดีไซเนอร์คืออาจจะไปออกแบบแบบคอสตูมเซตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดันทำละครเวทีเรื่องนึงที่เราไปดูพอดีแล้วเราก็เจอเขารู้สึกอุ้ยน่ารักดีอ่ะจีบดีกว่าฮะเริ่มต้นจีบเลยเราจีบเขาเลยเหรอแต่ก่อนไม่เคยจีบใครเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าแบบนี่มะมีความเป็นผู้หญิงไทยอยู่ค่ะพี่ชอบแต่พอออกนอกเขตแดนพุทธหนูก็เพลิดเลยไม่จีบพี่อ่านเราก็รู้สึกว่าเออไปลองแบบเหมือนส่งซิกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นก็ต้องหาข้อมูลนะคะว่าเขาเป็นไม่เป็นเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวแบบโป๊ะหายังไงอะคะตอนก็ต้องมีแบบว่าเข้าแอปอะไรอย่างนี้นู่นนี่มันไม่ใช่เป็นแอปที่ไม่ดีนะคะมันจะเหมือนบางทีมันมีเว็บไซต์อยู่ที่เราก็คิดว่าถ้าคนที่เป็นแบบนี้น่าจะอยู่ในเว็บไซต์แบบนี้น่าจะอยู่ในแอปแบบนี้ประมาณนี้แล้วก็ไม่ไปอาบเจอเป็นอ๋อเลยตายแล้วเพราะว่าเราไม่เราก็ง่ายไม่เราก็ต้องแบบบางทีเราก็ต้องอยู่แต่เรายังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคิดแบบจริงจังไหมเอาจริงไหมไม่จริงจังคุณพังพรเนี่ยไม่จริงจังเลยคุณพังพรคุณพอก็ฉันเป็นคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษแบบไทยไงคุณพังพรนะคุณพรพอเริ่มจีบเสร็จปุ๊บตอนนั้นก็ไม่ติดสักทีมันก็เลยกลายเป็นแบบนัดกินข้าวกันแล้วก็เป็นแบบโอ้ยเราก็แบบจะกลับประเทศแล้วตอนนั้นจะกลับแล้วนะคะอีก3เดือนจะกลับแล้วตอนเจอเขาเนี้ยค่ะเราก็แบบอุ๊ยตายแล้วไม่ได้อยากได้เพื่อนน่ะนี่เป็นเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนมีเยอะเหลือเกินพูดง่ายๆคือกลัวไม่ทันได้นะพอคุยกันไปคุยมาปรากฏเราก็ถามเขาเลยตรงคุยไปสักพักว่าเออนี่ยังไงเนี่ยลูกก็ถามเขาว่าแบบ you have a boyfriend คือถามตรงๆนี่มีหรือเปล่าเขาบอกไม่มีเราก็แบบโอเค I don't have a boyfriend ไอ้แต่คือไม่มีเหมือนกันดังนั้นลองไหมลอง let's try แล้วลองหยุดทุกอย่างไหมอีแอปพลิเคชันที่เล่นเว็บไซต์ต่างๆคนที่เจอลองหยุดไหมพอหยุดเสร็จปุ๊บก็เริ่มคุยกันพอคุยกันปุ๊บรู้สึกแบบเปิดแล้วคนคนนี้อยู่ดีก็ประตูก็เริ่มแง้มแล้วสักพักก็แบบดีอ่ะเฮ้ยดีอ่ะเป็นแบบเป็นผู้ใหญ่อายุห่างจากลูกกอล์ฟ10ปีนะคะโตกว่าค่ะเติมเต็มหลายๆอย่างที่เราไม่ค่อยมีให้ความไว้วางใจตรงไปตรงมาต้องบอกก่อนเลยคือตอนเริ่มที่จะคบหาดูใจกันเนี่ยไม่ได้บอกเขาค่ะว่าต้องกลับประเทศเพราะเขาบอกตั้งแต่ต้นเลยว่าถ้ารู้ว่าจะกลับไม่คบด้วยเพราะเขาบอกเลยว่าไอ้ long distance relationship เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้บ้าหรอแบบแบงค์เขาพูดใช่ไหมเขาเราด้วยค่ะเราแบบเราก็คุยกันว่าไม่กลับหรอกสักพักมันก็มีโมเมนต์ที่ต้องมานั่งไต่ตรองเพราะว่าที่บ้านก็รออยู่สัญญากับที่บ้านว่ายืมเงินมาเรียนโทโรงเรียนนักเรียนก็รออยู่ก็เลยมีโมเมนต์ที่แบบยังไงเขาหรือแองกฤษจำได้เลยค่ะตอนนั้นเป็นโมเมนต์ของการต่อสู้กันของอารมณ์ที่สุดเลยก็คือเลือกแล้วระหว่างความรักกับความฝันเพราะว่าอยู่ดีๆเหมือนลูกกอล์ฟถูกต้องค่ะเหมือนลูกกอล์ฟไม่เคยหาจิ๊กซอตัวนี้เลยค่ะความรักนี่เป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าพ่อแม่รักฉันแล้วเพื่อนที่ดีที่สุดฉันมีแล้วอันเนี้ยถ้าได้นี่คือ
มันโคตรโชคดีเลยอะถ้ามีตัวนี้แต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรไม่เรียกร้องไม่ขาดค่ะแล้วก็ไม่ได้หาตัวนี้แต่อยู่ดีเจอรู้สึกแบบเฮ้ยจริงๆนะคะไม่ได้เวอร์แต่ภาพสมบูรณ์มากค่ะพอมีเขาอยู่โปะไปปุ๊บแบบโอ้แกเป็นผู้หญิงหวานใสแบบทำตัวไม่ถูกแล้วแบบกลายเป็นแบบเปลี่ยนโลกไปเลยอะค่ะก็นี่เห็นไหมหัวสำคัญจริงๆคือมันส่งผลต่อชีวิตเราจริงๆอะค่ะนักเรียนมันนั่นถึงขั้นจะทิ้งโรงเรียนเลยไหมคะมันถึงขั้นจริงๆค่ะพี่สอดมันถึงขั้นที่ว่าตอนนั้นบอกกับแม่ละเกือบแบบม้ายังไงดีลูกว่าอยู่ต่อไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นบอกไหมคะว่าเรามีความรักที่นั่นไม่ได้บอกไม่กล้าตอนนั้นคือจำได้เลยว่าร้องไห้หนักมากแล้วก็ทะเลาะกับตัวเองว่าตกลงพอลหรือแองกฤษเพราะรู้เลยว่าถ้าอยู่ที่ลอนดอนยังไงก็รอดมีทางไปแน่นอนค่ะแล้วก็จะเจอคนรักในด้วยแต่ก็สุดท้ายเปิดใจคุยกับเขาค่ะว่าเฮ้ย you I have to go home I have a dream I have something to tell you มีฝันมันมีอย่างเนี้ยที่อยากทำก่อนมาเนี้ยอันเนี้ยคืออันที่อยากทำแล้วคุยกับเขาค่ะแล้วเขาเป็นคนบอกเองว่า go back ไม่ได้ไล่นะแต่เขาบอกว่ามันมาก่อนให้เลือกอันนั้นก่อนมันมาก่อน follow your dreams คือทำตามฝันไปก่อนแล้วเดี๋ยวรักเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังแล้วอยู่ไกลกันมีแบบหวาดระแวงสองปีแรกค่ะที่สุดเพราะว่าหนูคือจริตของผู้หญิงไทย จริงๆค่ะจำได้เลยว่าฝันค่ะฝันใกล้รุ่งคือจริงๆแล้วผู้หญิงเราเวลาฝันใกล้รุ่งลูกก๊อฟว่ามันคือ มันจะน่าจะแม่นจริงคือสิ่งหนึ่งที่พอไม่เคยเข้าใจลูกก๊อฟเลยคือความงมงายในฝันนี้ฝันว่าอยู่ดีก็มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าอเล็กซ่ามีชื่อด้วยอ่ะหนูมีชื่อด้วยเข้ามาอีนี่เป็นใครแล้วหนูก็แบบตื่นตอนประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยหนูแบบทักเข้าไปเลยแบบ Do you know anyone อยู่ไรสารับมา Do you know anyone รู้จักใครไหมที่ you know Alexa แล้วก็แบบถ้าเป็นผู้ชายต้อง Alex do you have any friends คือมีชื่อเราเขาก็แบบใครวะคูอยู่ดีมาจากไหนเราก็บอกว่า I had a dream I had a dream you know in the morning and เราเชื่อว่ามันต้องจริงสิเราเชื่อมันคือฝันใกล้รุ่งอะแล้วเขาว่าไงบ้างคะเขาก็ตอนนั้นคุยกันนานมากเขาบอกไม่มีทำยังไงถึงนู่นนี่สุดท้ายเขาเป็นคนพูดคำนี้จริงๆค่ะแล้วมันเป็นประโยคที่ทำให้หยุดเลยค่ะกับการแบบงี่เง่านั่นก็คือเขาบอกว่าเฮ้ย a good relationship is based on trust ข้อความสัมพันธ์ที่ดีอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อใจจบเลยจริงๆค่ะเราก็เลยบอกเขาว่าโอเคงั้นเอางี้ไหมทุกครั้งหากเรายังเจอกันอยู่แล้วเรายังมองหน้ากันแล้วเรายัง trust กันเหมือนเดิมเราก็อยู่กันไปแบบเนี้ยค่ะแล้วตัวกอล์ฟเองอะค่ะมีแบบว่าแบบหรือพูดง่ายคือหนูแรดบ้างไหมว้าวพี่อาร์ตหนูไม่เคยมันอิมแพคมากเมื่อออกมาจากปากพี่อาร์ตจริงจริงพี่รู้สึกเคยคุยกันเรื่องนี้ค่ะเขาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวฝั่งเขาเลยเพราะน่าจะต้องกังวลมากกว่าเพราะว่าชีวิตยูมันดูแบบใครไม่รู้เต็มไปหมดถ่ายรูปกับใครแล้วที่สำคัญอยู่ในสปอตไลท์ถูกต้องค่ะเราพูดภาษาไทยได้เขาพูดภาษาไทยไม่ได้เขารู้เป็นคำๆเราไปทำอะไรเบื้องหลังเนี่ยไม่รู้เลยอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามีวอกแวกไหมเราเป็นมนุษย์ค่ะพี่ชอดมันมีโมเมนต์ของการแบบอุ๊ยน่ารักมันมีโมเมนต์ของผู้ชายที่เจอฝรั่งแบบอุ๊ยฝรั่งดีแต่สุดท้ายเราเลือกแล้วค่ะว่านี่คือคนที่ใช่ถ้าคนที่ใช่อันนี้ครูคนนึงของหนูเคยสอนนะคะว่าถ้าคนคนนี้ใช่คนอื่นก็ต้องไม่ใช่มันง่ายแค่นั้นค่ะดังนั้นเราเลือกแล้วจริงค่ะว่า you are the one you are the right one for me เลือกแล้วแล้วก็ถามเขาแล้วว่าใช่อย่างใช่อย่างเขาบอกใช่ดังนั้นถ้าเราใช่กันแล้วคนอื่นต้องไม่ใช่ดังนั้นตอนนี้ค่ะมันเหมือนกับลูกก็กำลังไดเอทอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีคือไดเอทนะคะแต่การที่เราไดเอทอยู่ไม่ได้หมายความว่าเราจะแอบมองเมนูไม่ได้ค่ะคือเห็นแล้วแค่อยากกินแต่ไม่ได้กินไม่ได้ไม่กินเด็ดขาดเพราะเราได้เลือกแล้วว่าเราจะไดเอทไปตลอดค่ะมีแบบมีปัญหาแบบทะเลาะกันเลยบ้างไหมคะถ้าทะเลาะกันเรื่องอะไรถ้าทะเลาะจะเป็นเรื่องของแบบว่าเรื่องของการปรับตัวเข้าหากันมากกว่าค่ะแต่ว่าคนนี้ถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษคือลูกก็ต้องบอกเลยว่า he is very mature โตเป็นผู้ใหญ่มากค่ะเป็นคนที่เหมือนแบบเหมือนพี่โอปอเจอพี่หมอโอ๊กอะค่ะเมื่อพายุเรามาอยู่ดีจะสงบพอเนี้ยเพราะเขาไม่ใช่พายุอีกลูกค่ะเขาจะทำให้ทุกอย่างแบบฟึมแล้วโอเค I'm sorry ฉันขอโทษฉันไม่น่าเลยอะไรเงี้ยค่ะเป็นมังสวิรัติเขาเป็นไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ใช้เครื่องหนังใดๆเพราะว่าจะไม่ทำร้ายสัตว์ถูกต้องไม่ได้เป็นเรื่องของการแบบทำร้ายสัตว์อย่างเดียวค่ะเป็นเหมือนเพื่อนโลกเป็นคนแบบเพื่อนโลกสุดๆทุกครั้งที่บินหากันเนี่ยหนูต้องทำอะไรเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นปลูกต้นไม้จริงๆผิดทุก
คือเขาอยากมีการคำนวณแบบคาร์บอนฟุตปรินท์อะไรแบบนี้วันนี้มันคือเรากำลังทำลายโลกอยู่คือเขาก็จะด่าหนูตลอดว่าเรารักกันแต่ว่า it's bad for the world หนูอึดอัดบ้างไหมคะในบางมุมพูดตรงๆเอาตรงๆคือหนูบอกเลยว่าช่วงแรกๆอ่ะอันนี้เป็นขอเรื่องตลกแล้วกันนะคือหนูพยายามจะสร้างความประทับใจเพราะว่าแฟนเราเป็นมังสวิรัติตัวจริงเป็นมา20กว่าปีไม่กินอะไรเลยนะที่เป็นเนื้อสัตว์เราก็พยายามจะแบบฉันทำได้เพื่ออยู่เราก็กินได้เป็นอาทิตย์2อาทิตย์นะคะที่กินแต่ผักกินแต่แบบอยากชีสยังได้อยู่ไข่ยังได้อย่างเงี้ยไม่ใช่วีแกนอ่ะเป็นมังสวิรัติเราก็ยังแบบโอเคชีวิตฉันยังไม่เป็นลมฉันเคยทนการกินเจที่เมืองไทยมาแต่มันมีโมเมนต์จริงๆค่ะพี่พ้อยที่ไม่ไหวหนูจำได้เลยว่านี่อย่าไปบอกเขานะคะหนูเคยออกจากแฟลตเขาอะค่ะที่อยู่ด้วยกันแล้วหนูไม่ไหวแล้วเพราะหนูอยากกินไก่มากๆพี่เข้าใจโมเมนต์ที่เราอยู่กับแฟนแล้วก็แบบโอเคyeah I love vegetables แต่โมเมนต์นึงที่เราแบบโอเคคือเดี๋ยวไปหาเพื่อนแป๊บนึงแล้ววิ่งเลยค่ะหนูวิ่งไปกินไก่วิ่งไปกินไก่ที่มันแบบอยากมากอะเนาะหนูอยากกินเนื้อสัตว์ทรมานจริงค่ะแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้เมื่อเราได้ใจเขามาละเรามัดใจเขามาแล้วเต็มที่กินตะไก่เลยตอนนี้ไม่กินเราก็เริ่มแสดงความเป็นตัวตนออกไปได้เราก็ต้องบอกเขาว่ามันก็ต้องคอมเพลมไพร์กันหรือเปล่าการคบกันก็ต้องปรีประนอมหรือเปล่าเราก็เห็นว่าอย่างเราเนี้ยตอนนี้ทุกคนจะไม่กินพวกแบบสัตว์ใหญ่ red meatจะเลี้ยงให้เกือบหมดเลยเห็นบอกว่ามีการเปิดตัวกับที่บ้านด้วยเปิดตัวค่ะคนนี้เป็นเปิดตัวบ้านไหนก่อนบ้านเขาหรือบ้านเราก่อนบ้านเราก่อนคบกันมาสักพักแล้วเราก็รู้สึกว่าอ่ะใช่แล้วพ่อแม่ต้องรับรู้เรายังเชื่อในเรื่องว่าผู้ใหญ่สำคัญนะคะในการคบกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังคิดจริงๆค่ะว่าถ้าพ่อแม่เราไม่รักอ่ะเราก็ไม่ควรรักคนนี้เป็นคนเชื่อเรื่องสัญชาตญาณของพ่อแม่ดูเป็นกุลตุ๊ดจริงๆไม่จริงๆนะคะกุลตุ๊ดสนิทกับคุณแม่ค่ะเพราะรู้สึกว่าแบบพ่อแม่เราอ่ะเขาเซนส์ดีนะแบบเขาต้องมีอะไรสักอย่างอ่ะคือเห็นแบบว่าอยู่กับฝรั่งเยอะแต่จริงมีความเป็นเด็กไทยมากเลยค่ะมึงมองฉะนั้นก็เลยคุยกันว่าจะไป family ถูกต้องใครชวนใครใครเริ่มต้นนี่ก็แบบโอเค I'm gonna just like I have to introduce you ต้องแนะนำแล้วมาเมืองไทยหลายรอบแล้วแม่รู้ก่อนว่ามีคุณพ่ออยู่แต่ตอนที่คิดจะ introduce ตอนนั้นคุณพ่อได้เปิดประตูผ่านเพื่อนไปแล้วเปิดแล้วแต่นี่เป็นอีกหนึ่งประตูที่ยังไม่รู้ที่ลึกขึ้นลึกก็เริ่มจากแม่ก่อนให้แม่ได้เจอแม่ก็บอกเฮ้ยน่ารักเขาแบบดูพยายามเขาดูใจเย็นเขาดูน่ารักแล้วก็พอฝั่งเราเสร็จแล้วปุ๊บมันก็การเวลาเขาก็ได้เจอคุณพ่อรักมากเลยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่พยายามจะแบบยูดิ้งดิ้งดิ้งอะไรไม่รู้ไปเรื่อยๆดูแบบไม่กล้าปล่อยให้อยู่กับพ่อเลยอ่ะเอาอะไรกินแล้วก็เราค่ะไปเปิดตัวกับบ้านเราไปเปิดตัวเพราะว่าพอคบเขาว่าเปิดตัวฝั่งเราแล้วเนี่ยความกดดันมาตกอยู่ที่ฝั่งเขาต้องบอกก่อนนะว่าพอเนี่ยเป็นลูกชายคนเดียวแต่บ้านเขาไม่ติดค่ะเพราะบ้านเขาพ่อแม่เขาเป็นศิลปินมากพ่อเขาเป็นแบบนักเป็นจิตรกรนี่ค่ะแม่เขาก็เป็นแบบนักปั้นใช้เวลาประมาณเกือบ4ปีนะคะในการรอได้หรอในการที่จะไปบ้านแล้วเรากดดันใช่ไหมทำไม why not now อะไรไม่เลยค่ะเพราะว่าลูกก็รู้สึกตั้งแต่เด็กสิ่งที่เราต้องเคยต้องการจากพ่อแม่คือเวลาดังนั้นเรารู้เลยว่าเขาไม่ได้ไม่รักเราเพราะอยู่ด้วยกันมันรู้สึกได้ลูกก็ว่าเหมือนตอนนั้นแบบเขาอาจจะติดเรื่องของตัวเขาที่เป็นอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วเขาเองก็ไม่เคยคุยกับพ่อแม่ว่าเขาเป็นแบบเป็นทางการว่า hi I'm gay ไม่มีโมเมนต์นั้นค่ะแต่พ่อแม่เขาแค่ต้องเหมือนแบบว่าสงสัยไปเองว่าเอ๊ะลูกชายเขาก็จะ34 35 37 38ก็แล้วแบบไม่มีใครมาที่บ้านอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันนึงมันคือตัวลูกกอล์ฟค่ะที่เปิดตัวมาค่ะสาวเอเชียอย่างเรา เราก็ไปนะคะเราตื่นเต้นมากๆจำได้เลยว่าซึ่งก็แต่งเต็มหรอแต่งเต็มเราก็ต้องสร้างความประทับใจ อ๋อเหรอไม่คิดว่าจะเอาเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่ค่ะเราก็เต็มเราก็รู้สึกว่าเขาต้องรับเราให้ได้เลย ไม่แต่ไม่ได้เต็มแบบน่าเกลียดนะคะพี่อ่านคือเราก็ไม่ได้โชว์เข้าไปหรือบอกว่าทำโชว์อะไรอย่างเงี้ยเราสุภาพเรียบร้อยพี่อ่านแล้วพอเข้าไปแล้วตื่นเต้นพูดผิดไปหมดภาษาอังกฤษที่คิดว่าเก่งนักหนาเรียกทุกอย่างผิดแกมมาล้มเหลวเชื่อมโยงประโยคไม่ได้ที่บ้านเขาจะเหมือนเป็นเตาผิงใหญ่ๆแล้วอยู่ดีหนูก็อยากจะแบบเหมือนชวนพ่อเขาคุยอะไรเงี้ยค่ะว่าเตาผิงสวยอะไรเงี้ยอยู่ดีหนูก็หันไปหาเตาผิงแล้วพูดว่า nice firework ซึ่ง firework คือพลุหนูดูเป็นคนไม่เรียนหนังสือพลุสวยนะทันทีคือแล้วพ่อเขาฮะหนูดูเป็นคนไม่เรียนหนังสือไปเลยดูเหมือนท่องสับมาแล้วผิดอ่ะอายมากๆอ่ะจนพอต้องแก้ให้อ่ะ you mean fireplace yeah fireplace fire แล้วก็ต้องเล่นตลกไปอีก fire
ผลแห่งการเปิดตัวในวันแรกเป็นยังไงบ้างคะลูกก็ถามเขาว่า you think they like me คือคิดว่าพ่อแม่ชอบไหมเขาก็บอก yes I think they do คิดว่าน่าจะชอบเขาก็บอกว่ารู้ได้ยังไงเขาบอกว่าWell, I know my parents. อ๋อนึกว่าเขาบอกอ๋อเขาหัวเราะตลอดเลย ลูกกอล์ฟพูดถึงแฟนแต่ไม่เคยเปิดตัวแฟนที่ไหนมาก่อน ที่ผ่านมาเป็นรูป รูปตลอดมาแต่รูปเห็นแต่ภาพนิ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพี่อ้อยพี่ชอตและคุณผู้ชมครับเราจะให้เขาขึ้นเครื่องมาเลยเหรอคะไม่ครับ พี่ชอตดูลงทุนพี่ชอตห่วงเรื่องงบประมาณดูรายการนี้ดูลงทุนนะราคาควรจะต้องนั่งรอนานไปกว่าเขาจะบินมาครั้งแรกเลยนะฮะใน Club Friday Show ของเราเราจะ FaceTime เห็นหน้าแล้วคุยกันสดๆกับคุณพังพรใช่ค่ะพอลครับคุณพอลนะฮะแฟนของครูลูกกอล์ฟช่วงหน้าสดๆเลยด้วยกันครับไปพอลHi. Hello. Hello. มีตัวตนค่ะคุณผู้ชมครับผม Well, you exist. I just told them that you exist. Yes, because he said that so many people think that you are just like the imaginary husband like that. ที่เห็นนั่งกันหนุ่มกันแล้วเป็นคู่ในจินตนาการไทยสมุทรสบายชัวร์ไม่กลัวอะไรเลยออมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand เรามาคุยกันต่อนะครับใน Club Friday Show ของเราครับและในเบรกนี้นะฮะเราจะ FaceTime กันสดๆแบบนี้นะฮะสดๆเลยค่ะเพื่อเห็นว่าเขาเป็นตัวจริงใจกันแบบนี้เพราะว่าเคยมีช่วงนึงที่คบเขาชอบมีเพื่อนบอกว่าจ้างฝรั่งมาคือเพื่อนก็ไม่หวังดีเรียกว่าเป็นสามีในจินตนาการนั่นเองให้คุยกับเขาได้เลยค่ะแล้วก็ลูกก็จะตื่นเวลาตื่นเต้นลูกก็จะแบบพูดผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปกตินะคะอย่าถือสาการได้ครับตื่นเต้นจังเลยตายแล้วไอพอลHi. Hello. Hello. This is P. Short, ka, and this is P. Oi. Okay. Nice to see you. This is P. An, ka. Hi. Nice to meet you here. Can you hear me? Okay, great. มีตัวตนค่ะคุณผู้ชมครับผม Well, you exist. I just told them that you exist. Okay. Yes, because he said that.So many people think that you are just like the imaginary husband like that. พี่แอนนั่งกันหนุ่มกันแล้วเป็นคู่ในจินตนาการของเรา Now we have a couple of questions to ask you. You ready? Yes. So you've been in a long relationship, like almost 7 years. How are you feeling? Is it bad or is it a problem? Or it's fine for you? คำถามแอบเสียมนิดๆMm-hmm. So, you know, I think it kind of works for us that we have some time that's just for us when we travel to see each other. And also we have some time where we can just concentrate on work. So, it works surprisingly well, actually. ก็ว่า it works surprisingly well. ก็คือว่าอย่างน่าประหลาดใจมัน work ครับเพราะว่าถ้าเมื่อกี้ใครตั้งใจฟังเขาบอกว่า we both เนี่ย work really hard คือข้อหนึ่งเลยที่ทำให้เราไม่ค่อยเพ้อค่ะเพราะว่าเราทำงานหนักทั้งคู่อะดังนั้นเวลาเราได้เจอด้วยกันเวลาเราเจอกันเนี่ยมันจะเป็นเหมือน quality time ที่เราเลือกว่าเราจะมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ and what do you like in LG what do you like about me คนดันมากต้องคู่ but actually when we first met I didn't think you know he's very kind and warm and generous and intelligent personyeah, that's what I really, you know, really like. Thank you. That's what I really like.Well, seriously, is he quite jealous? In the past, I think he could be. Yes, you probably were. Yeah. Adi. But I think we've been together long enough, you know, to feel safe. Okay. So, you said that LG is not your type. Then, what is your type?คำถามเสี่ยมคำถามเสี่ยมมาก
ขอโทษจริงๆค่ะ thank you for that's good well that's a good answer thank you right there that's a good answer so have you ever considered like moving yeah moving or planning that one day you stay together somewhere somehow well at the moment LG's career obviously is doing very well in Thailand and I would have to give up my whole career really if I moved because it's so based in the English theatre scene. So at the moment, you know, I think we're okay as we are. It's difficult to know about the future. It'll be nice to live together, but it would need, you know, a change of career from one of us. Yeah, we'll see about that. Yeah. Yeah. Okay. Who knows what the future holds? ถูกต้องค่ะไม่เคยรู้ว่าอนาคตเป็นยังไง Right, I think we have to say goodbye now. So is there anything that you like to share us to tell me? Yeah, to tell Lukov or LG about how you feel and how special he is to you. Well, you have never done this. Well, basically, we have never done this actually. So yeah. I'm sorry, we. You know, I think LG knows how I feel. Yes. So it means you're not going to tell, right? Ken. I'm not really used to doing things like this, so it's a big step for me to. Yeah, I know. To be on TV at all, so. Thank you, Paul. Thank you. Yeah, so thank much. You so much. Thank you. Bye, Paul. Thank you. Bye, Paul. Bye, Paul. สวัสดีค่ะและนั่นแหละค่ะเขามีตัวตนค่ะสิ่งนี้ทุกคนจะบอกนักเรียนเสมอนะคะ ช็อตคือเราแชร์เยอะก็จริงค่ะโซเชียลมีเดียเราเนี่ยแอคทีฟตลอดเวลาแต่ว่ามันมีหลายเรื่องเหมือนกันนะคะที่เราไม่เคยแชร์เรื่องอย่างเงี้ยความรู้สึกมันจะมีมุมบางมุมของเราที่ส่วนตัวหรือเขาเองก็รู้สึกว่าบางทีแบบเก็บเอาไว้แล้วก็นานๆทีอย่างเงี้ย7ปีก็มาครั้งนี่หน้าตาเธอเป็นบานมากถ่ายเหนื่อยเห็นไหมเข้าใจไหมคำว่าหน้าบานเนี่ยฉันเข้าใจแล้วว่าเป็นยังไงและหูยังคงแดงอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยไม่เคยเขาไม่เคยพูดประโยคพวกนี้เลยนะนี่คือก้าวใหญ่ของเขาในการที่เรียกว่าเปิดตัวมาแต่เขาน่ารักจริงนะเขาน่ารักนะคะคือเห็นแล้วรู้สึกเขาน่ารักเลยอ่ะถ้าอยู่เมืองไทยคงโดนแย่งอ่ะก็เราก็จะไม่พาเขาไปสีลมตอนนี้มาถึงตรงนี้แล้วเชื่อในความรักแท้ของเพศที่สามหรือยังวันนี้พูดได้เลยค่ะว่าเชื่อในความรักแท้ของทุกเพศอย่าเอาตัวเองมาเป็นว่าเราคือเพศที่3เราเป็นทอมเราเป็นดีเราเป็นอะไรก็ตามนะคะเราเชื่อในความรักของทุกเพศก่อนแล้วก็เปิดประตูด้วยตัวเองจริงๆค่ะมันอาจจะไม่เจอก็ได้ค่ะอันนี้คือบอกตั้งแต่แรกว่าโชคดีค่ะที่เจอแล้วก็เคยบอกกับพอลตลอดเลยค่ะว่าถ้าวันนึงเราเลิกกันนะคะคือศาสนาพุทธสอนว่าDon't hold on to things ยังไงก็ต้องห้ามยึดติดชื่อเสียงความสำเร็จเงินทองความสุขไม่ต้องยึดติดค่ะสุดท้ายมันก็ไม่ได้อยู่กับเราถูกไหมคะเหมือนกันกับแฟนค่ะวันหนึ่งถ้าเราจะต้องจากลากันไปมันไม่ได้หมายความว่าที่ผ่านมาเราไม่รักกันนะคะเพราะที่อยู่ด้วยกัน7ปีนี้มันพิสูจน์แล้วเรารักกันแต่วันหนึ่งถ้าเงื่อนไขมันเปลี่ยนก็แค่นั้นเองค่ะวันนี้รู้กับว่าก็รู้สึกว่าใช่แล้วก็รู้สึกว่าเชื่อแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดค่ะดังนั้นก็ใครที่กำลังแบบรู้สึกโอ๊ยไม่ไหวจริงๆเคยแบบเป็นอย่างเหมือนที่ลูกก็เคยเป็นนะคะไม่มีหรอกไม่ได้ฉันต้องอะไรอย่างเงี้ยเริ่มที่ตัวเองก่อนแล้วบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่พอประตูคุณเปิดอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นก็จะได้เข้ามาเด็กบางคนกำลังมีค่านิยมที่ผิดค่ะคือการแบบใช้ร่างกายแบบไปเรื่อยๆเลยอะค่ะโดยที่ไม่เห็นค่าตัวเองไปแล้วอะคือเหมือนรู้สึกว่าก็ไม่มีรักก็เอาเลยแล้วลูกก็บอกว่ามันอันตรายซึ่งอันเชื่อว่าอาจจะไม่ต้องแค่เพศนี้ก็ได้ในยุคปัจจุบันมันทุกเพศเลยนะมันดูเป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นเรื่องที่มักง่ายขึ้นมากเราเป็นเรื่องที่ง่ายเราไม่เชื่อในเรื่องมนอกามีอีกต่อไปแล้วว่าทั้งที่คำนี้การมีรักเดียวใจเดียวมีสามีเดียวภรรยาเดียวจริงๆมันเป็นหลักที่ดีมากเลยนะคะถ้าเราทำได้ความวุ่นวายทั้งหมดมันจะจบไปเยอะมากเลยค่ะแต่ตอนนี้คนไม่ค่อยเชื่อมันอีกต่อไปแล้วซึ่งมันคือถ้าเกิดเราไม่รักตัวเองหรือว่าไม่ให้เกียรติตัวเองอะค่ะก็อย่าไปหวังว่าจะมีใครมารักเราจริงหรือว่าให้เกียรติเราเวลาที่เราไปปักใจไว้ก่อนว่าไม่มีรักแท้ในเพศที่3อ่ะมันไม่ได้แปลว่าเราต้องรอรักแท้อย่างเดียวนะมันแปลว่าพอเราปักธงแบบนี้เรานั่นแหละที่จะเป็นคนปฏิบัติตัวเช่นนี้พี่ว่าบางทีรักแท้มันไม่ได้อยู่ที่เพศไหนอ่ะค่ะแต่มันอยู่ที่เรารักกับใครเพราะฉะนั้นบางทีเราไปนั่งควานหารักแท้แทบตายอ่ะสุดท้ายตัวเองเป็นคนที่ลดคุณค่าตัวเองในที่สุดแล้วความรักตัวเองการเห็นคุณค่าในตัวเองมันจะไม่ต้องมานั่งบอกเธอเดี๋ยวจะได้เจอรักแท้นะเปล่าไม่ว่าจะเจอรักแท้หรือไม่แท้ที่สุดแล้วเบสิกของทุกคนคือรักตัวเองปั๊บ
เราจะเห็นคุณค่าในตัวเองขึ้นมาทันทีเราจะไม่ลดคุณค่าตัวเราแม้ว่ารักแท้จะมีอยู่ในมือไหมหรือเปล่าก็ตามแต่ในที่สุดแล้วเราจะมีคุณค่าเสมอไม่ว่าจะมีใครเห็นคุณค่าเราหรือเปล่าก็ตามทีเซ็กส์เป็นเรื่องธรรมชาติของโลกจะพูดแบบนั้นก็ได้เพราะมันก็เป็นอวัยวะที่เรามีกันนะฮะแต่ถ้าเราใช้มันอย่างผิดที่ผิดทางหรือใช้มันอย่างแบบมักง่ายมันทำให้ทุกอย่างในชีวิตพังแล้วก็เป็นหายนะที่ยังไม่ได้มากก็นึกถึงประเด็นหนึ่งออกละอันนี้ล่าสุดเพิ่งสอนนักเรียนไปอินกันเยอะเลยนะคะคือเด็กเราทุกคนเวลาเราเกิดมาเนี่ยค่ะเราเป็นเหมือนเพชรเลยนะคะของพ่อแม่ถ้าไม่เป็นเพชรก็ทองคำนะคะมันคือสิ่งมีค่ามากๆเลยค่ะแล้ววันหนึ่งพอเราโตมาเนี่ยบางคนเลือกที่จะทำตัวเป็นกรวดหินหรือไปเจอคนที่ปฏิบัติกับเราเหมือนเป็นแค่เศษหินหรืออะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะเราลดค่าไปดังนั้นถ้ามันไปสู่สภาวะนั้นเมื่อไหร่กลับไปเป็นเพชรของพ่อแม่แล้วถ้าอยู่เมืองไทยแล้วมันไม่มีคนที่ไม่เจอคนที่สามารถซื้อเพชรได้ไปที่อื่นที่เขาซื้อเพชรได้แล้วใช้ภาษาอังกฤษค่ะถูกต้องค่ะในก่อนที่จะทำลายกำแพงหัวใจเราต้องทำลายกำแพงภาษาให้ได้ก่อนค่ะแต่สุดท้ายอยากจะลุกขึ้นจุดไฟเวอร์นี่ก็คือทั้งหมดเลยแบบที่สุดแบบที่เราไม่เคยหูแดงที่ไหนมาก่อนเลยสนุกจังขนาดนี้วันนี้มีทั้งน้ำตามีทั้งเสียงหัวเราะของคุณครูลูกกอล์ฟนี่แหละเปิดใจแบบสุดๆกับพวกเรากับคลับไฟเดย์ชัวร์ด้วยขอบคุณครับแขกรับเชิญของเราขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ LG หรือว่าครูลูกกอล์ฟนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้มีข่าวดีนะครับจากธนาคารออมสินนะครับเขาฝากมาบอกนะครับสำหรับลูกค้าคนพิเศษนะครับถ้าท่านสมัครบัตรออมสินเดบิตสมาร์ทไลฟ์วันนี้นะครับในอัตราค่าธรรมเนียมแค่999บาทต่อปีเท่านั้นเองนะครับเราจะได้รับสิทธิพิเศษนะครับคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 500,000 บาทจากอุบัติเหตุทั่วไปมอเตอร์ไซค์หรือถูกทำร้ายร่างกายนะครับรวมถึงยังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้จากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 20,000 บาทต่อครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งด้วยเพราะฉะนั้นอยากรู้รายละเอียดนะครับรวมถึงอยากสมัครนะครับไปได้เลยครับธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าอยากสอบถามกันก่อนนะครับโทรตอนนี้ได้เลยนะฮะที่ GSB Call Center 1115นะครับกริ๊งกริ๊งส่วนตอนนี้ครับพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมา1คำถาม1คำตอบกับพี่อ้อยพี่ช็อตตอนนี้มาถึงตรงนี้แล้วเชื่อในความรักแท้ของเพศที่3หรือยังวันนี้พูดได้เลยค่ะว่าเชื่อในความรักแท้ของทุกเพศอย่าเอาตัวเองมาเป็นว่าเราคือเพศที่3เราเป็นทอมเราเป็นดีเราเป็นอะไรก็ตามนะคะเราเชื่อในความรักของทุกเพศก่อนแล้วก็เปิดประตูด้วยตัวเองจริงๆมันอาจจะไม่เจอก็ได้ค่ะอันนี้คือบอกตั้งแต่แรกว่าโชคดีค่ะที่เจอธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand Club Friday.กลับมาในช่วงนี้นะครับ1คำถาม1คำตอบกับพี่อ้อยพี่ช็อตนะครับส่งแขกรับเชิญของเรานะครับครูลูกกอล์ฟกลับบ้านเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ครับได้เวลากันแล้วครับคำถามแรกเลยนะครับมาจากน้องซาร่ากับน้องแม็กซ์เวลล์มาดูครับว่าคำถามจากซาร่าคืออะไรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเวลสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ช็อตนะคะซาร่าก็อยากจะมีคำถามมาถามพี่อ้อยพี่ช็อตนะคะด้วยความที่ตัวซาร่าเองเนี่ยเราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซิงเกิลมัมนั่นเองแล้วความรักของซาร่าที่มีทั้งหมดนะตอนนี้เหมือนเราก็ยกให้ลูกเราไปทั้งหมดเลยบางทีอาจจะมีคนที่เข้ามาหาเราอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะปฏิเสธเขายังไงถ้าคือเราพูดไปเราก็กลัวมันจะรุนแรงพี่อ้อยพี่ช็อตมีวิธีไหนบ้างคะที่ซาร่าจะปฏิเสธคนเหล่านั้นที่เข้ามาหาซาร่าด้วยความรู้สึกที่ทำให้เขาแบบว่าไม่รู้สึกเสียน้ำใจแล้วก็เข้าใจในสถานะของเราอย่างนี้ค่ะสั่งให้ปฏิเสธความรักค่ะเป็นปัญหาของผู้หญิงสวยจริงๆใช่ค่ะเพียงว่าก็บอกตรงๆได้นะคะเช่นแบบว่าเราอาจจะบอกว่าอ๋อตอนนี้อยากจะเป็นคุณแม่ที่ดูแลลูกเพราะลูกก็ยังเด็กมากเนาะอะไรเงี้ยตอนนี้ความสุขทุกอย่างก็คือลูกเลยแหละคือก็เข้าใจได้มันมีคำคำนึงอะค่ะที่น่าจะใช้ได้แล้วก็ดูละมุนละม่อมคือคำว่ายังไม่พร้อมนะคะคือณตอนนี้อาจจะยังไม่พร้อมสำหรับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับใครเพราะวันนี้ก็ยังมีหน้าที่ในการดูแลน้องซึ่งยังเล็กอยู่มากจริงๆแล้วเวลาปฏิเสธความรักค่อนข้างง่ายกว่าการที่ถามว่าพี่คะทำไงดีอายุ30แล้วไม่มีใครเข้าหาอันนี้รู้สึกจะตอบยากกว่าแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้จริงๆการบอกตรงๆแล้วก็การที่บอกเหตุผลว่าความไม่พร้อมหรือว่ายังอยากดูแลลูกอยู่เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้จะตายไปฝ่ายไม่รู้จะไปต่อไปยังไงค่ะแต่ก็อยู่บนความจริงที่มันซิมเปิ้ลง่ายง่ายที่สุดอันว่าเรื่องที่น่าจะเข้าใจง่ายตรงๆจริงๆใช่ค่ะนั่นคือคำตอบนะครับมาที่คำถามที่2กันครับจากอตุ๋ยตุ้ยตุ๋ยพุทธชาติครับ
สวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอดคิดถึงพี่อ้อยพี่ชอดมากเลยค่ะคือว่าอยากจะสอบถามพี่อ้อยพี่ชอดนะคะคืออาก็โตเป็นสาวแล้วอาก็เลยสับสนลังเลว่าจะเป็นโสดดีหรือมันควรจะมีคู่การที่เรามีคู่เนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมคะมีคนที่เขารักเขาคอยห่วงใยเราแต่แบบในซีรีส์ค่ะ Friday the Series อะค่ะมันมีเรื่องทุกๆต่างๆเกิดขึ้นมาแบบไม่เว้นกับแต่ละบุคคลเรื่องในทั้งครอบครัวเพื่อนสนิทหักหลังอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดมาจากความรักดังนั้นอ่ะอาก็เลยอยากจะทราบว่าจะโสดดีหรือว่าจะมีคู่เพราะว่าเวลาโสดอ่ะก็แบบก็ไม่อยากโสดพอเวลาจะมีคู่ก็มีปัญหาคุ้มรุมตอนนี้สับสนแล้วก็กำลังโตเป็นสาวด้วยอะค่ะก็เลยอยากจะถามพี่ไอ้พี่ชอดอะค่ะหาเข้าวัดดีไหมคะคนเขาเข้าหนักอยู่แล้วนะฮะดีนะดูเลือกได้บางคนไม่มีสิทธิ์เลือกนะคะคือจะเลือกได้เหรอว่าจะมีแฟนหรือเป็นโสดถ้าไม่มีใครมาจีบสักคนจะเลือกอะไรล่ะแต่นี่เขาบอกเลือกได้แต่เขาไม่รู้จะเลือกยังไงดีตอนโสดก็ไม่อยากตอนโสดก็อยากมีคู่พอมีคู่เขารู้สึกว่ากลัวอยากจะสลับกลับไปโสดอีกน่าจะเป็นแฮปปี้ปรบเบิลนะคะคือมันเป็นปัญหาที่น่าจะดีกว่าแบบไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีใครเลือกแล้วก็ไม่รู้จะเลือกใครด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าน้องตุ๋ยดูแล้วเหมือนจะเป็นคนที่ดูแล้วก็ฟังคลับไฟเดย์อยู่เยอะมากคือจะบอกว่าสิ่งที่เราคุยกันออกอากาศมันก็คือเป็นโหมดหนึ่งของความรักอะค่ะมันไม่ได้แปลว่าพอมีความรักแล้วต้องทุกข์เสมอไปหรือมีความรักแล้วต้องสุขเสมอไปมันก็คงมาปนๆกันเป็นแพ็กเกจเสริมกันไปเสริมกันมาจะบอกว่าเราอยากได้แต่ความรักที่ดีได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์อยู่แล้วเพียงแต่แค่ว่าความรักของเรามันมากพอที่จะเอาชนะความทุกข์ได้หรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะนั้นมันไม่อยู่ที่ว่าโสดหรือไม่โสดมันอยู่ที่สุขหรือไม่สุขถ้าเป็นโสดก็ต้องเป็นโสดที่มีความสุขถ้าจะมีคู่ก็ต้องมีคู่ให้มีความสุขไม่ใช่มีคู่แล้วทุกข์แล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรขอให้มีคู่เถอะยังไงก็ได้มันก็คงไม่ใช่พี่ว่าความสุขเป็นเรื่องสำคัญสุดไม่ว่าเราจะเลือกโสดหรือเลือกมีคู่ก็ตามค่ะเขาบอกว่าคนที่อยู่เป็นโสดนะคะสบายแต่ไม่สนุกแต่เวลามีคู่เนี่ยสนุกแต่ไม่สบายของทุกอย่างมันมีทั้งบวกทั้งลบด้วยกันทั้งนั้นแหละนั้นอยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะรับในบางสิ่งและยอมเสียสละในบางสิ่งอย่างมีความสุขได้หรือเปล่าค่ะเมื่อกี้เห็นบอกว่าสับสนอยู่จริงๆชีวิตไม่ต้องไปกะเกณฑ์อะไรมากนะคะบางคนอยากมีคู่แทบตายไม่มีใครมาจีบแต่บางคนอาจจะแบบว่าเออฉันอยากโสดแต่มีคนเข้ามาเยอะจังเลยของบางทีมันก็เป็นเรื่องเลือกไม่ได้อะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องรับมือตามอาการเพราะนั้นไม่ต้องไปกะเกณฑ์ไว้ก่อนว่าฉันจะโสดดีหรือจะไม่โสดดีเพราะบางทีเราไม่มีสิทธิ์เลือกจริงๆขอยืนยันถ้าเราเจอคนที่เรารักมากแบบมันเปรี้ยงเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันตอนนั้นมันเดี๋ยวเราจะไม่อยากโสดจะไม่ต้องถามคำถามนี้เลยถามคำถามนี้เพราะว่ายังไม่เจอคนที่ใช่หรือยังไม่เจอคนที่รักมากพอฝากคำถามของคุณไว้ได้นะครับในคลับ Friday Fan Page สัปดาห์หน้าเจอกันนะครับพร้อมกับแขกรับเชิญของเราสาว 2,000 ปีนะฮะพี่ตั๊กมยุรานะครับก็มาพูดคุยกันถึงต้องบอกว่าความรักของเขาแบบ360องศารอบตัวในวันนี้ของเขาแล้วก็ความรัก30ปีของการแต่งงานชีวิตแต่งงานของตั๊กมยุราครับซึ่งถือว่าพิเศษมากๆจริงๆนะครับติดตามกันให้ได้นะครับค่ะจบจากคลับ Friday Show ของเราต่อเลยนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนช่องอยู่กับ GMM 25ของเรานะครับละครสนุกความสุข2ทุ่มรออยู่กับคลับ Friday The Series นะครับเป็นตอนจบของรักลองใจเดี๋ยวเรา3คนก็จะนั่งดูพร้อมกันกับคุณผู้ชมต่อเนื่องกันเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอดนะครับขอบคุณค่ะแล้วก็ลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ